เห็นมีแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักป้อนข้าวคุณพ่อด้วยครับผมก็เมื่อวานว่างพอดีก็เลยพาคุณพ่อไปกินข้าวข้างนอกนานๆทีครับผมจะถึงมีเวลาแบบว่าส่วนมากตอนเช้าก็ออกไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับพอมีเวลาว่างทีก็สักหน่อยหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านส่วนมากก็อยู่แต่บ้านเนาะติดเตียงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ได้เห็นคอมเมนต์คนที่มาเมนไหมไม่ได้ดูคอมเมนต์ครับที่นัทเรียค่ะเขามาเมนบอกว่าน้ำตาเออร้องอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆมีหลายคนชื่นชมเยอะมากคือถ้ามองในมุมนึงนะครับผมมันก็ถือว่าคือเราไม่ได้หวังตรงนี้หรอกแต่ว่าคือในเมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากกว่ามั้งที่ว่าคนอื่นที่อาจจะบกพร่องในเรื่องของการดูแลบุพการีหรือว่าผู้มีพระคุณเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาท่านนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเยอะเลยนะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือบางที1เดือนเนี่ยผมถึงจะได้พาพ่อออกมากินข้าวข้างนอกแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ยังแบบว่าได้เวียนหมุนกลับมาคิดถึงท่านว่าจริงๆเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าคนที่ป่วยเท่านั้นผมว่าถ้าแบบว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าทำงานเหนื่อยๆก็อาจจะแค่โทรไปถามท่านบ้างนะครับหรือว่าเราอยู่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีอะไรก็เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันคุย LINE คุยอะไร WhatsApp ก็คุยกันไปอะไรเงี้ยผมว่าอย่างน้อยก็ให้ท่านได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยู่ห่างกันไปไกลนะอะไรเงี้ยจะมีฟีดแบ็คกลับมามั้ยว่าแบบอยากทำตามพี่ณเดชน์อะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็ทำแบบนี้อยู่ประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าจะได้เห็นในรูปแบบไหนมากกว่าครับผมมีแบบว่าต้องเป่าก่อนด้วยชิมก่อนด้วยว่าร้อนไหมคือแบบละเอียดมากในการดูแลคุณพ่อก็ไปกินสุกี้มันร้อนใช่ไหมครับแล้วพ่อเนี่ยจะเป็นอะไรที่ท่านจะพูดไม่ค่อยได้จะบอกไม่ค่อยได้นะครับผมก็เราก็ต้องแบบอาศัยว่าเราเป็นหนูทดลองก่อนอะไรเงี้ยอันไหนเผ็ดอันไหนร้อนอันไหนเค็มไหนหวานเราก็ต้องกินก่อนนะครับผมในคลิปมีหลายภาษามากเลยผมก็พูดเอาที่แบบว่าคุยกันปนทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นเอาให้หมดนะครับผมเพราะเราจริงๆเราก็ถือว่าจริงๆก็อยากจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเรียนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องฝึกบ่อยๆนะพวกภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็พอมูปลาได้อยู่อะไรเงี้ยครับถามอะไรเงี้ยพอประมาณนึงได้อะไรเงี้ยชาวเน็ตยุคย่องให้เป็นสุดยอดลูกกตัญญูผมว่าคนดูแลพ่อแม่ดีของผมแบบเนี้ยมีมากกว่าผมเยอะแต่ว่าเขาแค่ไม่ใช่แบบนักแสดงดาราเฉยเขาอาจจะอยู่บ้านวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีเวลาให้ผมพ่อคุณแม่เขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่าก็ถ้าทุกคนแบบอยากจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ดีครับผมแต่ว่าถ้าทำดีมากกว่านี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากนะครับผมก็เราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นอะไรประมาณนี้ครับอย่างเรื่องที่เคยบอกว่าอยากจะพาคุณหมอไปญี่ปุ่นใช่ใช่คุยได้อะไรจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอเหมือนกันคุณหมอว่ายิ่งย้ายที่บ่อยๆนะครับผมความสับสนของพ่อจะเกิดเยอะขึ้นอารมณ์หงุดหงิดอาจจะมาบ้างอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาได้อยู่ในที่เขารู้สึกสบายใจอิ่มท้องคือตอนนี้ครับคือคุณพ่อแค่แบบกินอร่อยกินอิ่มได้นอนสบายอาบน้ำแล้วก็เมื่อเช้าเพิ่งมีคนมานวดให้ก็คือเราทำอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับผมก็ประมาณเนี้ยผมว่าดีแล้วเราอย่าไปคิดแทนคนที่ป่วยหรือว่าคนที่แบบอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติเลยว่าเขาควรทำอย่างนี้นะเราควรจะทำนี้ให้เขานะแต่เราอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขาได้ผ่านเคสหลายๆเคสมาก็คือคุณหมอนั่นเองท่านก็ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะเดินทางบ่อยเพราะว่าหนึ่งคือเวลานอนก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของจิตใจของคนป่วยได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบไม่พาไปแล้วอาจจะเป็นไม่พาไปแล้วไม่พาไปแล้วอะไรเงี้ยไม่พาไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังจะเดินทางไปหาญาติของคุณพ่ออยู่อะไรเงี้ยครับจริงฝั่งนู้นมีแบบถามหาที่ถึงบ้างไหมครับคืออันนี้ผมไม่รู้เป็นเฉพาะบ้านผมหรือเปล่านะครับคือครอบครัวคุณพ่อจะเป็นครอบครัวที่เหมือนกับรักกันแต่ไม่ยุ่งวุ่นวายกันคือเป็นห่วงกันไหมเป็นห่วงแต่ว่าชีวิตใครชีวิตมันนะครับดูแลกันได้ดูแลกันเองอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคุณพี่ชายเขาก็จะเดินทางมาตลอดนะครับคุณลุงผมจะเดินทางมาตลอดแล้วก็คุณพ่อก็จะนานๆทีคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยชอบเที่ยวอะไรอยู่แล้วโดยพื้นฐานเขาอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวนี้ก็จะแบบเหมือนแบบโอเคไหมสบายดีไหมโอเคอย่ารีบตายแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ครับคือเขาคุยกันอย่างเงี้ยแบบขำๆกันนะครับรักแต่ว่าไม่แสดงออกใช่ประมาณนั้นนะครับอย่างเมื่อเช้ามีทำบุญด้วยค่ะณเดชน์ค่ะเมื่อเช้าอ๋อเมื่อเช้าพอดีว่ามีภารกิจอะไรสำคัญนิดหน่อยก็เลยคุณแม่เลยให้คุณพ่อได้ถวายเพลครับผมถวายเพลแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยแค่นั้นเองก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องมงคลนิดหน่อยใช่ไม่มีอะไร
ผมเคยไปที่มาเสือก